feel the blood creeping up from the heathens got will got fight got pride got ต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชั้นหน้าประเดิมต่อยมือเปล่าครั้งแรกบัวขาวพร้อมบูกำปั้นตุรกีศึก BKFC ประจันหน้ากันแล้วเตรียมขึ้นสังเวียนอีกครั้งในช่วงต้นเดือนหน้าสำหรับ dum.com บัวขาวบัญชาเมฆยอดมวยขวัญใจชาวไทยที่มีคิวฟาดปากับคู่ชกภายใต้กติกาใหม่ครั้งแรกในชีวิตของตัวเองด้วยเมื่อวันที่5สิงหาคม2565ที่เซ็นทรัลเวิลด์บัวขาวบัญชาเมฆรวมแถลงข่าวศึก Bare Knuckle Fighting Championship Thailand Presented by Singh ครั้งที่3ภายใต้ชื่อรายการ Moment of Truthโดยบัวขาวจะขึ้นเวทีราชดำเนินในวันที่3กันยายนนี้เวลา 18:00 น.พบกับเออร์แกนวาโรนักชกชาวตุรกีสำหรับรายการ BKFC เป็นกติการูปแบบที่คล้ายกับมวยสากลแต่จะชกกันแบบมือเปล่าแข่งขันบนเวทีทรงกลมที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันที่รวดเร็วและน่าตื่นเต้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากกฎของบอสตันที่กำหนดให้นักสู้ต้องโชว์เดอะไลน์คือวางเท้าที่เส้นกลางเวทีซึ่งห่างกันเพียงแค่3ฟุตเท่านั้นโดยรายการนี้นักสู้ร่วมแข่งขัน12คู่รวม24ชีวิตพวกเขากล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ต่างไปจากทุกเวทีที่เคยแข่งมาครับเพราะปกติแล้วจะใช้ได้ทั้งหมัดเท้าของศอกแต่ครั้งนี้ใช้ได้แต่กำปั้นล้วนๆอีกทั้งเวทียังเป็นทรงกลมไม่มีการต้อนเข้ามุมแน่นอนต้องน็อกให้ได้เท่านั้นจึงเป็นความท้าทายอย่างมากครับแต่เป้าหมายของผมมีอย่างเดียวคือการเป็นแชมป์ให้ได้เพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้ภาคภูมิใจและโปรโมทกีฬาต่อสู้ของไทยไปสู่ระดับโลกมากขึ้นผมขอกำลังใจจากแฟนๆทุกคนให้มาร่วมชมและร่วมเชียร์ผมและนักสู้ชาวไทยคนอื่นๆด้วยครับโดยสามารถดูผ่านแอป BKFC ได้จากมือถือเลยและผมสัญญาว่าจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับซึ่งนอกเหนือจากคู่บัวขาวกับวาโรที่เป็นคู่เอกแล้วศึกนี้ยังมีคู่อื่นที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการชิงแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวทระหว่างต้นพงพิสารชุนย่องกับสุรศักดิ์สุขคำชารุ่นแบนเทอร์เวทอุสนากรทวินสุวรรณวังปะทะเจสลานูวานจากฟิลิปปินส์เป็นต้นอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ